ใส่กันกระแทกได้มานะแต่กล่องมันก็แน่นหนาอยู่แล้วนะไม่ได้ขยับอะไรนะครับนี่นะครับเป็น Hyperion Pro นะครับเป็น Joy Wireless นะครับสำหรับ Pro เหรอ Nintendo ตัว Switch นะครับตัว Lite ตัว OLED แล้วก็เป็น PC Joy ได้ด้วยครับครับโอเคนะครับต่อมาเนี่ยมาดูกันดีกว่ามีอะไรอีกโอ้ยมีแค่นี้เลยนะครับแค่นี้นี่ตัวกล่องเนี่ยสภาพสมบูรณ์นี่สภาพสมบูรณ์เลยนี่มีหูหิ้วให้นะครับสมบูรณ์แบบเดี๋ยวเราค่อยๆแกะมาตัวนี้เราแกะมาครับเลือดนี่ดูว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยออกมานะครับนี่นี่หมดแล้วนะหมดแล้วที่ไหลออกมาจากใต้เนี่ยก็จะมีอันนี้เป็นที่ชาร์จนะเป็นไทป์ C นะครับเป็นไทป์ C โอ้ยาวด้วยนะค่อนข้างยาวโอเคเราไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะเพราะว่าเรามีอยู่แล้วเต็มบ้านนะครับเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนป้าป้าครับยังมีเม็ดด้วยเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรอีกไอ้เครื่องมาในถุงก็มีอีกครับอันนี้เป็นมาดูก่อนเป็นอะไรอ๋อน่าจะเป็นอะไรนะครับมีอะไรมาให้ตัวสติ๊กนะมี4อันครับขอดูแป๊บนึงนะมี4อันเอาไปดูแล้วมีอะไรอีกครับข้างล่างนี่ข้างล่างนะครับนี่ข้างล่างก็มีเจ้าตัวนี้เขาเรียกว่า Mid Bitเป็นตัวกลางแกนกลางมิดบิดนะครับแล้วก็มีจอยมาให้เป็นจอยคอนซ้ายขวานะครับโอเคเดี๋ยวเอาจอยคอนออกมานะครับนี่มีฝาเปิดออกมานี่เป็นสีดำนะครับสีดำโอเคนะครับนี่เลยนี่โอเคเดี๋ยวเราใส่กับมิดบิดก่อนนี่ครับก็ประมาณนี้มันจับกระชับมือมากนะครับนี่เลยส่วนด้านหลังนี่ก็มีนี่ครับมีปุ่มตรงพวกมาโครมีโหมดนี่ปรับตรงนี้ได้นี่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูตอนนี้เราเปิดครับแบบนะครับมีสีขึ้นมาครับครับกดไม่ดีจังอันไหนนี่กดตรงนี้มีสีไหนลองดูนี่กดค้างไว้กดค้างไว้เห็นไหมกดเนี้ยก็คือกดตรงนี้ครับก็จะเป็นปล่อยกดนี้ก็จะเป็นการเปิดบลูทูธนะเพื่อหาตัวเครื่องที่จับนะครับถ้าเปิด PC ก็เปิดบลูทูธกับ PC ได้นะครับเล่นโอ้โหสวยงามนะเล่นทำไมสวยงามสนใจก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้ครับที่ใต้ล่างคลิปนะครับราคาไม่แพงเลยนะครับของดีจากจีน